นี่แหละครับจะอยู่ที่เดิมหรือว่าจะไปฟิลิปปินส์ครับกำหนด10ยกเริ่มแล้วครับในรุ่นฟลายเวท1ในรุ่นไลฟ์ไฟเวท108ปอนด์ครับดนายตอนนี้อยู่อันดับ10ของ WBC นะครับดนายนี่เป็นอีก1ความหวังแหละครับแชมป์โลกของคนไทยครับประสบการณ์ผลงานที่ผ่านมาครับทำให้แฟนมวยนี่จดจำแล้วก็ซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้เขาครับก้าวสู่แชมเปี้ยนโลกครับแต่ว่าตอนนี้ต้องดูครับผ่านด่านหินอย่างมาโคจรครับนักชกรายนี้แฟนมวยชาวไทยไม่มีใครไม่รู้จักเขาครับขยับเข้ามาครับเสาพอมวยซ้ายประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงแล้วคุณสันติชัยครับมาโคจรเสาพอทั้งคู่นะครับวุ้ยมาซ้ายมาขวาเร็วครับคุณสัญชัยครับมาโคจรกระแทกแย่มากค่อนข้างเร็วเลยครับเมื่อกี้นี่ต่อหน้าต่อตาเลยครับจิ้มไปตรงๆประมาทไม่ได้นะครับด้านในกัดตกนี่โดนแน่นอนมาโคจรเขารวดเร็วแล้วก็หนักต้องดูครับว่าจะเป็นอย่างไรครับไฟนี้นี่เหมือนว่าเอาภูเขามาตั้งไว้บนอกทางด้านของดันไนเอาล้มลำตัวซ้ายครับแม่อัดไปที่สีข้างชายโครงนี่เป็นอีกคู่ที่เสียหุยต้องหนักใจแน่นอนปีนี้ทั้งปีครับตั้งแต่สตาร์ทต้นปีมาแล้วครับ NKR Boxing พุ่งบอลลังโลกมวยในสังกัดนครหลวงขึ้นเวทีเมื่อไหร่ครับเสียหุยเครียดเมื่อนั้นคุณสายชัยเพราะประกบคู่มวยมาครับในแต่ละนัดในแต่ละไฟครับปีนี้โอ้ยยังไงนี่ครับหนักๆแรงๆแบบนี้ครับซ้ายมาแล้วครับทักทายอย่าลืมนะครับพงศักดิ์เล็กเคยจอดมาแล้วนี่เป็นบทพิสูจน์ดนายอย่างแท้จริงพยายามเดินตัดเวทีครับมาโคจรดนายเองก็ไม่กลัวครับดูครับซ้ายนี่รอจังหวะแล้วทิ่มไปเลยครับตรงๆแล้วก็ฮุกฮุกกดแคบๆไปอีกทีนึงโอ้โหดักสวยเหมือนกันนะครับมาโคจรดนายต้องดึงให้เร็วนะครับไม่ได้น่ากลัวแค่ยับขวาครับมาโคจรมาซ้ายนี่ต่อยได้แน่นครับแต่ยังออกน้อยอยู่ครับตอนนี้ดนายเองก็พยายามจะเช็คระยะวัดความเร็วอยู่แล้วครับตอนนี้ตีกันเชียงวนไปก่อนครับต้องพลิ้วเยอะๆนะครับดนายสเต็ปเท้าบักโคจรในไร่มวยน่ากลัวครับโอ้ยซ้ายแม่สังเกตซ้ายเขาต่อยไม่สูงครับสนใจครับต่อยบริเวณสีข้างครับต่อยในตำแหน่งเดียวกับอินโนเอะชอบต่อยของสายชัยต้องดูครับมันเป็นจุดอันตรายครับเพราะว่าถ้าเข้าล็อกมานี่ยังไงก็ทนไม่ได้ครับจุดที่เขาต่อยดูเหมือนว่าต้องการต่อยลำตัวปิดเกมครับมาโคจรวันนี้กระแทกซ้ายขึ้นบนหลอกไปครับด้านในเองรัดกลุ่มแล้วก็มีจังหวะเอาและเครื่องดื่มเอ็นเกลือแร่ครับขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินครับโอ้โหสไตล์ฟิลิปปินส์แท้ๆนะครับเวลาโชว์จอนริเมนติโซดูด้านในจะสกัดโอ้ยลำตัวเอาโอ้โหเนี่ยครับพยายามเน้นลำตัวครับมาซ้ายของเขามาโคจรด้านในต้องผ่านให้ได้ไฟนี้สังเกตเลยครับหมัดขวาของเขานี่หลากหลายยกที่แล้วนี่เน้นกระแทกแยบอย่างเดียวยกนี้มีฮุกด้วยครับหลอกครับฮุกหลอกให้ด้านในสับสนครับแต่ว่าจังหวะนี้ด้านในล้วงลำตัวคืนได้สวยเหมือนกันครับไฟเจอกับพงศักดิ์เล็กนี่มาโคจรแทบไม่โดนอะไรเลยยำใหญ่อยู่ข้างเดียวครับเพราะว่าเขาใช้ความเร็วแล้วก็ลูกหนักและทำได้ดีก่อนเลยในช่วงต้นเกมแต่ดูนายไม่ประมาทนะครับนายขยับออกซ้ายขวาเลยฉากซ้ายฉากขวาโอ้ยค่อนข้างแม่นแหละครับนี่แหละครับมวยเก่ามากประสบการณ์ครับช่วงเกมต้นๆมักจะใส่รายละเอียดแล้วก็วางหมากวางเกมได้ดีครับขณะที่ดนายเองก็ไม่ธรรมดาแล้วคุณสายชัยการผ่านการชิงแชมป์โลกมาแล้วครับแต่เจอมวยแบบนี้ดนายต้องหมัดหน้าเยอะๆนะเพราะว่ายังไงครับโอ้โหซ้ายนี่พร้อมบวกตลอดนะมาซ้ายมาโคจรนี่มองข้ามไม่ได้เลยครับจะขวาก็ต่อยได้น่ากลัวด้วยการที่เขากระแทกขวาได้แรงแบบนี้มันทำให้ทางด้านของดนายครับค่อนข้างที่จะกังวลครับโอ้ยซ้ายหล่นเลยโอ้กำลังจะบอกว่าขวาให้กังวลเพราะมันแรงครับนี่ไงคุณนักพรทิ้มซ้ายนี่แหละครับโอ้โหหล่นเลยครับดนายเอาแล้วเอาแล้วอุ้ยเอาแล้วครับ
ไม่ง่ายครับวิกอินแล้วครับต่อยลำตัวอัดเข้าไปดนายโอ้โหดนายหนีกันเชียงวนออกไปก่อนอยู่ในวิกฤตเลยครับดนายโดนต่อยร่วงโอ้โหเอาครับฟื้นไม่ฟื้นนี่คือมาโคจรตัวจริงนี่ครับอย่าไปลองของครับมาโคจรอย่าลองของขวาคำสายทิ้งไปทนายไม่เอาลื่นไปซะก่อนมาโคจรโอ้โหครับลุยต่อ10วินาทีอ้าว10วินาทีเร็วมากครับดูครับทนายฟื้นแล้วครับพยายามทำต้อนน้ำไทยจำกัดครับผมว่าทนายต้องไม่ตกใจนะคุณอัครพลดูว่าตอนนี้มาโคจรได้ใจนะเหมือนกับว่าต่อยมั่นใจเดินมั่นใจมากต้องมีลูกต่อโต้โอ้ยอ้าวจังหวะนี้เสียหลักครับกรรมการไม่นับครับกรรมการธนวัฒน์วงศ์สายครับผมว่าหัวจิตหัวใจตอนนี้ไปแล้วต้องดูครับความมั่นคงเป็นยังไงครับเจอหนักๆแบบนี้เหมือนจะยังไงครับทนายเลือกแก้เกมแบบไหนครับตีกันเชียงไปก่อนยังไม่ก่อยครับเลมิติโซ่ล้วงลำไส้ต้องต่อยให้เลมิติโซ่เจ็บบ้างครับเพราะว่าถ้าเขาไม่โดนเลยเนี่ยเขาก็เดินต่อยอยู่ข้างเดียวสนุกไปครับครับนี่แหละครับต้องตอบโต้ให้เจ็บบ้างถึงจะได้มีอาการผวามีอาการกังวลครับเอาแล้วครับมาขึ้นมาแล้วครับเอาดูกันดูที่ใจครับใจต้องไม่กลัวเลยโดนแล้วต้องแลกโอ้ยถือว่าผ่านนาทีวิกฤตมาแล้วแล้วครับดนายมาถึงตรงนี้นี่ดูเหมือนว่าตั้งใจจะเอาคืนแล้วครับสายใจแต่จะย่ำใจนะครับพอสายเขาสายเขาอันตรายมากสายน่ากลัวครับเอ้ายืนใกล้ๆครับดนายโอ้ยจะงัดซ้ายแต่ว่าโดนซ้ายของเลมิติโซ่ครับเคาะไปเสียจังหวะไปเลยโอ้โหเป็นเกมที่อึดอัดแล้วครับแบบนี้ครับสายใจโอ้ยดูที่ว้าวนะครับดูที่หัวจิตหัวใจแล้วใครแกร่งกว่าใครโอ้ดูมาโคจรนี่มั่นใจควงแขนไปแล้วครับดูครับโอ้โหมาโคจรออกมาอันตรายฮุกขวาคือแต่ละหมัดตอนนี้นี่ดูมั่นใจเลยครับออกจะเน้นไม่เน้นนี่ดูต่อยธรรมชาติไปแล้วครับมาโคจรขณะที่ทนายเองพยายามจะไล่เข้ามาครับแล้วก็ดีขึ้นมาในช่วงปลายยกเอ้าทนายต้องกลับมามั่นใจเอาละครับเอาเอาเอาต่อยลำตัวได้เอาเอาโดนลำตัวไปได้ครับโอ้โหมาโคจรเตรียมดักซ้ายก็ต้องวัดแล้วครับอยากก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์โลกก็ต้องผ่านของแข็งของจริงครับเสือหุยครับประสบการณ์การทำมวยนี่เยอะแยะมากมายแหมจังหวะนี้ลื่นเสียจังหวะประสบการณ์การทำมวยมากมายครับเพราะฉะนั้นก่อนจะได้สิทธิ์ได้โอกาสครั้งสำคัญชิงแชมป์โลกต้องเจอไฟสำคัญไฟหนักๆแบบนี้ก่อนครับต้องเจอของแข็งแบบนี้นะครับต้องมีโดนโอ้ยซ้ายโอ้โหหน้าซ้ายด้านในยังทนได้ครับเก็บอาการได้ดีทนใช้ได้เลยนะโอ้โหนั่งบรรยายอยู่นี่เห็นเต็มเลยนะครับหน้าสั่นครับหุกซ้ายเอาละครับแม่เกมแบบนี้สนุกครับด้านในบอกว่าทนได้แล้วครับทนได้ทนได้แล้วครับแบบนี้ครับลุยเข้าไปโอ้โหเป็นเบอร์ร้อยแปดปอนด์ที่นั่งบรรยายแล้วบอกตื่นเต้นหวาดเสียวจริงๆครับสายชายเราทนได้เขาก็จะท้อเองครับแต่ถ้าไปทำแล้วมีอาการถ้ากลัวนี่ไม่ได้นะครับออกอาการฝ่อไม่ได้ครับเพราะว่าบวยประเภทฟิลิปปินส์ประเภทนักล่านักฆ่าอยู่แล้วครับเอาใกล้ๆต่อหัวครับเขาไม่ออมฝีมืออยู่แล้วล่ะขวาเคาะขวาลำตัวบนเจอมวยลิมันติโซ่ไปถอยตั้งรับไม่ได้นะครับไม่ได้ครับตัวต้องรับด้วยบุกด้วยคือถ้าตั้งรับนี่คือการเปิดโอกาสให้เลมิติโซ่ได้ออกหมัดครับแล้วเขาออกแรงออกคมตอนสมัยเด็กๆสมัยประถมก็เรียกว่าใครเปิดก่อนได้ทีโอ้ยมาซ้ายโดนอีกแล้วทนายแม่โดนไป2ทีแต่ว่ายังไม่มีอะไรครับแต่สิ่งที่เราเห็นว่าถ้าทนายทนได้สนุกเพราะว่าเกมยาวก็ยังมีโอกาสครับเอาอัดลำตัวขึ้นไปบ้างครับทนายซ้ายขึ้นบนขวาเคาะข้างโอ้ถ้าผ่านไปได้ถือว่าหัวใจทนายนี่สอบผ่านเลยนะโอ้เจอหนักๆจริงๆครับโอ้โหไฟนี้นี่บทพิสูจน์อีกหนึ่งไฟของทนายเงียบภูเขียวครับเขาหวังในรุ่น108ปอนด์เดี๋ยวดูครับว่าเขาจะพลิกเกมฝ่าสถานการณ์วิกฤตความกดดันแบบนี้ได้ดีแค่ไหนครับแต่ที่มาโคจอร์เลมิโซเองนี่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วล่ะครับเพราะเขาคือของจริงจากฟิลิปปินส์ครับโอ้โหซ้ายยังพอเอาก็โดนลำตัวไปเรื่อยๆต่อลำตัวไปเรื่อยๆครับทนายมาดูว่าลีมาริโซ่ลำตัวทนขนาดไหนทนายมั่นใจมากขึ้นครับคุณสายใจยกนี้ครับ
เดินลุกเดินไล่กระแทกขวาแล้วงัดซ้ายอ้าวสวยโอ้โหลงลำตัวครับเลบิติโซตอบโต้แรงบุกนักชกจากประเทศฟิลิปปินส์ครับมาโคจรพิสูจน์ได้เห็นแล้วครับว่าด้านในต้องดีพอครับถึงจะผ่านเขาได้ครับขอบคุณเครื่องดื่ม M150 และเครื่องดื่ม M เกลือแร่ครับขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินโอ้ยอ้าวอ้าวอ้าวมาแล้วครับแรกคนละหมัดแล้วนายก็เริ่มไม่กลัวแล้วครับเอาครับเคาะลำตัวคืนบ้างอ้าวจังหวะบล็อกเลมิติโซบล็อกลำตัวได้ดีคุณชัยท่อนแขนเขาลงมาปิดเร็วมากครับแต่สังเกตว่าถ้าจะนายเดินเนี่ยมาโคจรไม่น่ากลัวนะเพราะเขาชกเกมรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับการชิงเดินครับมาโคจรให้ดันในครับการออกหมัดไม่ค่อยแม่นครับแล้วก็ไม่น่ากลัวเหมือนเขาเดินทำครับนี่ไงตัดลำตัวแล้วเอาแล้วครับถือว่าแก้เกมได้ดีเอาดูครับมาต่อยท้องเข้าไปแล้วมีหน้าเย็นนิดหน่อยครับมาโคจรโอ้ยมาโคจรยังจ้วงเต็มที่เลยอ่ะดันในดันในเอาคืนเอาแล้วครับคนละหมัดคนละหมัดใกล้ๆโอ้หนึ่งสองคืนไปครับสามเอาเป็นเป้าใหญ่ครับดันในทันกันครับมวยคู่นี้ครับวัดร่างกายวัดเหลี่ยมวัดขืนวัดเบสิกครับคุณสันชัยโอ้ยลำตัวมาโคจรตอนนี้โดนเหมือนกันเอ้าพอโดนลำตัวแล้วดูช้าลงไปครับมาโคจรนะครับพอดันในเดินใส่ต่อยหมัดอัดลำตัวเข้าไปบ้างครับทำให้มาโคจรนี่เริ่มอึดอัดเริ่มกดดันบ้างแล้วครับดูครับกำลังจะโดนตัดลำตัวก็มีหายใจไม่ทันเหมือนกันนะเขาไม่กล้าที่จะต่อยซ้ายครับเพราะว่าเขาเอามือซ้ายปิดลำตัวอยู่มันเป็นการวัดใจแล้วครับเพราะว่าถ้าจะออกมาซ้ายไปก็มีโอกาสโดนต่อยลำตัวต้องช้าลงนะมาโคจรไม่ถือว่าดันในปรับหมากได้ดีครับยกนี้นะครับลดลำตัวเลยครับเอายืนใกล้ๆสมกับตัวครับเอ้าแม่ยกนี้พลังหมัดของมาโคจรไปไหนครับคุณสายชัยยกนี้มาโคจรโดนนะครับเออความน่ากลัวดูครับดูครับเบี่ยงนี่ดูวุ่นวายไปหมดแล้วครับเอ้าอาจจะเป็นว่าช่วงต้นๆอยู่เร่งแบบสุดกำลังครับเอ้าชักงองอนะครับนาทีนี้ดันในบอกขอคืนบ้างเอาระวังบนด้วยครับอย่าเผลอจอนจะฟื้นแล้วอย่าประมาทเบียดเข้าไปครับเอาโอ้ยเอาเอาตัวนี้ยกครับดันในพยายามเบียดเข้าไปโอ้ยผักอ่อนโอ้โหโอ้โหอันนี้โดนนี่โดนช็อตไปดื้อๆเลยครับดันในสายต่อยลำตัวหมัดดีครับนับถึง5ครับการธนวัฒน์โอ้เกิดอะไรขึ้นครับคุณธนชัยโอ้โหไม่จังหวะเลื่อนกลางเวทีหน่อยเดียวแล้วโดนลำตัวครับเอ้าดูมาโคจรพยายามจะเน้นลำตัวดันในยังไงครับไหวไม่ไหววิกฤตอีกแล้วเอ้าอีกแล้วมาโคจรได้ใจครับโอ้ยไม่ไหวครับจบไปโอ้ดูครับไหวไม่ไหวครับกรรมการธนวัฒน์พยายามนับครับโอ้โหเอาอีกแล้วมาโคจรเจ็ดไม่ไหวครับโอ้โหทำได้แล้วโอ้ย Asia Light Flyweight Champion from the blue corner Marco John Remetiso